ยู่แล้วบางเล่มอ่ะคือยังไม่ได้ออกมาจากถุงพลาสติกเลยทุกคนทุกคนสวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้เรามาพบกับตุลีกันอีกนะครับผมวันนี้เราจะมาเตรียมสิ่งของที่จะไปโรงเรียนในวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้เล็กขี้ไปเรียนนะครับแต่ว่าวันพฤหัสผมไปเรียนนะครับผมเล็กคู่นะครับและนี่ก็คือชมหน้าตารางเรียนของผมนะครับเขาจะมีการสลับฟันปลาด้วยว่าวันไหนเล็กขี้ไปเรียนเล็กคู่ไปเรียนนะครับผมวันนี้เราจะมาเตรียมสิ่งที่จะเอาไปโรงเรียนกันดีกว่าก็จะมีเอกสารตรวจ ADK นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าโรงเรียนมันตรวจ ADK ไปแล้วไม่ใช่หรออันนี้ก็ต้องเข้าใจกันอีกนะครับว่าบางคนกลับมาตรวจไม่ทันเนาะอย่างผมมา29หรือเมื่อวานนี่แหละกับ29กับประจักษ์ทอดคาน่าพอดีนะครับผมก็เลยจะต้องไปตรวจวันที่2เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางเรียนกันดีกว่าก็วันที่2เราไม่เรียนอะไรประจักษ์ไม่พูดเยอะแล้วจัดตารางเรียนโลดนี่ทุกคนดูหนังสือบางเล่มดิบางเล่มอ่ะคือยังไม่ได้ออกมาจากถุงพลาสติกเลยทุกคนดูความแบบเครอะของมันแล้วบางเล่มก็คือฝุ่นขึ้นแล้วนะไม่ได้ไปโรงเรียนมานานไม่ได้หยิบใช้เลยแบบทุกครั้งก็ใช้วิธีการทำแบบออนไลน์ก็คือแคปเอาแล้วก็พิมพ์แล้วก็ส่งนะจ๊ะวิชานี้นะวิชานาฏศิลป์นะฮะเดี๋ยวดูฝุ่นที่มือดิฝุ่นขึ้นแบบเก็บไว้นานจนฝุ่นขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวไปวันที่ไปโรงเรียนกันดีกว่าตอนที่โรงเรียนแล้วนะครับทุกคนเราจะมาละลาไม่ได้เราต้องเข้าไปตรวจ ATK ก่อนนะครับทุกคนเพราะว่า29เรากลับมาตรวจไม่ทันนะทุกคนกลับจากขอทานารีบเข้าไปตรวจก่อนนะจ๊ะใช้เวลาทั้งหมดรวมที่รอแล้วก็อันนี้เนี่ย30นาทีกว่าทุกคน20 30นาทีโอ้โหตอนนี้เกือบ 7:40 เกือบเริ่มโรงเรียนแล้วอ่ะขึ้นห้องดีกว่าอีดอกจะถึงเวลาแล้วแต่ห้องเราอยู่แค่ชั้นสองจะมารอทุกคนไม่ได้แดกเลยเข้าเช้าเที่ยงเข้าเช้าเข้าเช้าแล้วเราก็เข้าแถวกันหน้าห้องนะครับจะสังเกตได้ว่าช่วงโควิดนี้เขาจะให้เข้าแถวหน้าห้องนะครับถ้าลงไปเข้าแถวข้างล่างหมดเลยตัวมันจะติดกันนะเพราะพื้นที่มันแคบเขาก็เลยให้เข้าแถวหน้าห้องโฮมรูมตัวเองนะครับจะเสริมให้นิดหนึ่งการเข้าแถวหน้าห้องโฮมรูมมันมีตั้งแต่ไอ้นี่แหละ PM 2.5 ทุกคนก็โฮมรูมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมาจะมากันเลย A few moments later มาเลยแล้วเราก็เรียนกันตามปกตินะครับแต่ว่าท้ายคาบปุ๊บทุกคนเขาก็ออกไปนะวันนี้อาจารย์เขาสอน2ระบบนะครับมีคนหนึ่งที่กำลังหลับอยู่และเขาไม่รู้ตัวว่าคนอื่นเขาออกกันไปแล้วนะครับก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์เช่นนี้รอมีคนหลับเหมือนกูแล้วไปตื่นอ่ะวันนี้คือขมุกขมัวมากนี่เรียนเสร็จแล้วกำลังรอคาบต่อไปพี่จริงจะเปิดแอร์พี่จริงเปิดได้นะคนนี้9โมงละมันจะมีมาตรการหนึ่งทุกคนว่าให้เปิดแอร์กี่โมงกี่ถึงกี่โมงนะจ๊ะนี่เลยทุกคนไม่ได้ทำกันบ้านมาปั่นอะไรตอนนี้ซินคอฟฟี่ก็สร้างเสร็จแล้วทุกคนเห็นมุ้งมองก็คือซินคอฟฟี่นะก้าวหน้าจากแต่เดิมมากเลยทุกคนตอนนี้คือซินคอฟฟี่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยทุกคนมันเป็นที่สำหรับสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับเป็นร้านกาแฟนะครับ
สั่งอะไรก็ต้องสั่งเป็นภาษาอังกฤษทุกคนแต่จี้ข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนแล้วข้าวไปเก็บสากลตรงนี้โดนยุบไปแล้วนะครับยุบยุบพออะไรดังนั้นจุดที่ซื้อของหนักๆก็ย้ายไปตรงนู้นนะครับโรงอาหารตรงห้องเติมเงินเลยนะครับม .1 กับม .4 ยังต้องใช้เงินสดซื้อครับตอนนี้ยังไม่ได้มีถ่ายบัตรถ่ายบัตรนะพูดเหมือนตัวเองเป็นดารานะอย่างนั้นเลยดีมากแล้วไม่รู้อาจารย์เรียกเราเพราะอะไรเติมที่แล้วมีบางข้าวที่ตื่นไม่ทันจริงๆอ่ะคือแบบปรับเวลานอนลงมาแล้วนะห้ามแบบหลับ5 ทุ่มเอ้ยอะไรเงี้ยเราเรียนออนไลน์นะคือแบบมันง่วงจริงๆอ่ะเขาคุยเรื่องการเข้าเรียนแล้วก็การตื่นให้ตรงเวลานะครับแค่นี้แหละเรียนเสร็จแล้วนะทุกคนนี่ก็มาห้องหนึ่งมาเป็นเด็กห้องหนึ่งเด็กเขาเป็นคนนะจ๊ะอะไรเนี่ยถ่ายคลิปมาต่อของชาแนลสวัสดีครับถ่ายมันเลยเอากล้องไหมตัวตาเอากล้องไหมครับกระเทยอันนี้อีกอันนี้เป็นภาพว่างนะทุกคนที่จริงประตูเปิดไป3 โมงสามารถออกเรียนได้นะจ๊ะการตรวจ ADK นะของผมอะเดินเข้ามาเลยแล้วใช่ไหมเขาจะเรียกเราไปเช็คชื่อก่อนว่าตรวจหรือยังอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเรียกไปสแตนนะครับเขาจะแยกมอต้นมอปลายเลยนะเพราะว่าบางคนที่อยู่ในระดับที่ผมกล่าวมาก็ยังไม่ได้ตรวจนะสรุปคือตอนเราเดินเข้าโรงเรียนมาอาจารย์จะถามก่อนเลยว่าใครยังไม่ตรวจ ATK มั่งนะครับพอเราไอ้นี่ตอบว่ายังไม่ตรวจเขาจะให้เราไปนั่งบนสแตนนั่งรออันนี้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีให้เตรียมเอกสารอะไรมาให้พร้อมนะครับแต่ว่าผมอายุ16 ปีแล้วเขาก็เลยไปโทรขอความยินยอมจากพ่อแม่ผมแทนนะฮะแล้วเขาก็จะให้เราไปนั่งรอใต้สแตนเพื่อทำการตรวจนะครับรีวิวการตรวจ ATK เขาแย่จมูกไปข้างขวานะครับมันแบบแสบๆคันๆน่ะแม่งทำไมไม่ให้มีเขียนทั้ง2 ด้านวะแม่งวันนั้นก็แบบจามไปอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รอดูอาการแล้วเขาจะขานชื่อคนที่ตรวจเสร็จแล้วว่ามีปัญหาหรือไม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นภาพเมื่อปีที่แล้วให้ดูทุกคนฝนจะตกแล้วทำไงดีครับทุกคนเลิกเรียนคนไม่แทบไม่มีเลยทุกคนหัวร้อนมากเรียนกันได้สบาย